หากจะเอ่ยถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดคนเราและมีความจงรักภักดีมากที่สุดคงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสุนัขแต่สุนัขที่จะกล่าวถึงวันนี้เป็นตำนานของสุนัขยอดกตัญญูซื่อสัตย์และภักดีเป็นพิเศษที่เฝ้ารอเจ้านายผู้ล่วงลับไปแล้วอยู่ที่สถานีรถไฟนานนับ10ปีจวบจนลมหายใจสุดท้ายของมันเรื่องราวของฮาจิเกิดขึ้นเมื่อ87ปีก่อนเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมปี2467หรือ87ปีก่อนที่หมู่บ้านเล็กๆในอำเภอคิตะอาคิตะจังหวัดอาคิตะปัจจุบันก็คือเทศบาลโอดาเตะจังหวัดอาคิตะประเทศญี่ปุ่นดร.อุเอโนะเอซาบุโร่อาจารย์ภาควิชาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นคนรักสุนัขมากเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วสุนัขของท่านก็ตายพอดีท่านจึงอยากจะลองเลี้ยงสุนัขอาคิตะดูบ้างคุณคุริตะเรโซวิศวกรด้านเทคนิคการเกษตรเป็นลูกศิษย์ของดร.อุเอโนะด้วยได้บอกกับผู้ใหญ่บ้านถึงลูกหมาที่จะขอไว้ซึ่งจะได้นำไปให้อาจารย์ดร.อุเอโนะไม่เป็นไรนะคุณคุริตะไม่รบกวนเลยลูกหมาเกิดมาทั้งหมด4ตัวถ้ามีคนดีๆรับไปเลี้ยงเนี่ยผมก็ยินดีจะยกให้ผู้ใหญ่บ้านกล่าวพร้อมทั้งนำทางไปยังเรือนเก็บที่มุมสวนซึ่งเป็นที่อยู่ของแม่สุนัขและลูกสุนัขทั้ง4อายุ2เดือนพอดีตัวกลมอ้วนขนสีเหลืองอ่อนเป็นเงาสวยเป็นสุนัขอากิตะพร้อมทั้งให้คุณคิริตะเลือกเอาเองลูกสุนัขเพศผู้ตัวหนึ่งที่คุณคุริตะเลือกเดินทางจากหมู่บ้านของจังหวัดอาคิตะเข้ากรุงโตเกียวโดยถูกส่งมาทางรถไฟสายด่วนบรรทุกมากับตู้สินค้าใส่กระสอบมาซึ่งใช้เวลาเดินทางทั้งหมด20ชั่วโมงคุณคิคุคนสวนของดร.อุเอโนะเป็นผู้ไปรับที่สถานีรถไฟลูกสุนัขท่าทางอิดโรยมากอาจจะเป็นเพราะความหิวและความหนาวก็เป็นได้บ้านของดร.อุเอโนะนั้นก็เดินจากสถานีชิบุย่าประมาณ10นาทีก็ถึงปัจจุบันคือตำบลโทโชเป็นคฤหาสน์หลังโตเนื้อที่300ตารางวาตั้งเด่นตั้งงาสะดุดตาเพิ่งจะพรากจากแม่มานี่นะถึงงั้นคืนนี้เจ้านอนกับฉันก่อนก็แล้วกันดร.อุเอโนะพูดอย่างอ่อนโยนพร้อมทั้งกอดลูกสุนัขเอาไว้ในอ้อมแขนลูกสุนัขก็โตวันโตคืนอย่างรวดเร็วด้วยความรักและการเอาใจใส่ของดร.อุเอโนะและภรรยาให้ชื่อว่าฮาจิดีไหมคะเราเลี้ยงสุนัขมาก็เยอะแต่ทุกตัวไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยลูกสุนัขตัวนี้ก็เป็นตัวที่8แล้วนะคะฮาจิในที่นี้แปลว่า8ฮาจิงั้นเหรอมันก็เป็นชื่อที่ดีนี่งั้นเอาชื่อฮาจิแล้วกันนะดร.อุเอโนะก็เลี้ยงดูฮาจิอย่างดีเปรียบเสมือนลูกของตนเองเอาไปนอนด้วยจนอายุครบ2เดือนฮาจิตัวโตขึ้นมากจึงได้แยกให้มานอนห้องเดียวฮาจิโตขึ้นผิดหูผิดตาแต่ว่าหูก็ยังไม่ตั้งขนสีเหลืองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหางของฮาจิม้วนกลมลักษณะหางม้วนกลมนี้ก็เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสุนัขอาคิตะเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือนเป็นครั้งแรกที่ดร.อุเอโนะพาฮาจิออกไปเดินเล่นด้วยกันฮาจิถูกจับใส่ปลอกคอมีเชือกจูงดูท่าทางมันตื่นเต้นมากได้พบเพื่อนใหม่เยอะทีเดียวบางตัวก็เป็นมิตรบางตัวก็ท่าทางน่ากลัวดร.อุเอโนะก็พาแนะนำให้รู้จักไปตลอดทางฮาจิดูมีความสุขไม่น้อยแต่ก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้เดือนกรกฎาคมปี2467ครั้งแรกที่ได้ไปส่งดร.อุเอโนะฮาจิอายุได้8เดือนตัวโตขึ้นมากทีเดียวใกล้จะเป็นหนุ่มแล้วขนสีน้ำตาลของฮาจิเป็นเงาสวยงามขาทั้งสองยืดยาวขึ้นเป็นสุนัขที่สง่างามมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฮาจิจะได้ไปส่งคุณครูดร.อุเอโนะที่สถานีรถไฟชิบุย่าดร.อุเอโนะถือกระเป๋าสีดำวันนี้ดร.ก็จะไปที่นิชิงาฮาระซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอคิตะของโตเกียวที่นี่เป็นสนามสอบไล่ของภาควิชาการเกษตรฮาจิเดี๋ยวเราไปที่สถานีชิบุย่ากันนะ
ต่เวลากลับเนี่ยเจ้าต้องกลับตัวคนเดียวนะแต่คงไม่เป็นไรหรอกคงไม่หลงทางจำทางให้ดีๆก็แล้วกันด็อกเตอร์อุเอโนะคุยกับฮาจิอย่างอ่อนโยนประมาณ10นาทีก็ออกสู่ถนนใหญ่แล้วที่นั่นผู้คนมากมายต่างเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังสถานีชิบุย่ากันผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นต่างเลี้ยวมองฮาจิด้วยความชื่นชมพร้อมกับกล่าวทักทายฮาจิว่าสวยจังนะท่าทางฉลาดเชียวฮาจิเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นที่สุดเอาละฮาจิถึงแล้วละด็อกเตอร์อุเอโนะหยุดยืนบริเวณที่ตรวจตั๋วและก็ก้มตัวลงลูบหลังฮาจิฮาจิเดี๋ยวฉันไปก่อนนะส่วนนายเนี่ยรีบกลับบ้านเลยนะด็อกเตอร์อุเอโนะก็โบกมือให้ฮาจิฮาจิก็นั่งนิ่งอยู่ตรงจุดตรวจตั๋วมันนั่งมองด็อกเตอร์จนลับตาหายไปฮาจิก็คิดจะตามไปอยู่เหมือนกันแต่ก็ไปไม่ได้ในที่สุดฮาจิก็ค่อยๆลุกขึ้นและก็ก้มหน้าก้มตาเดินกลับบ้านภรรยาของด็อกเตอร์อุเอโนะก็มารับฮาจิที่หน้าประตูพร้อมกับร้องทักไงฮาจิไปส่งคุณครูเรียบร้อยแล้วเหรอเก่งจริงๆนะเอางี้นะฮาจิแล้วตอนเย็นก็อย่าลืมไปรับคุณครูด้วยนะซึ่งฮาจิก็เข้าใจดีมันมองหน้าพร้อมกับกระดิกหางท้องฟ้าในฤดูร้อนค่อยๆ เริ่มสลัวลงพลบค่ำฮาจิเดินไปที่สถานีชิบุย่าเพียงลำพังสถานีชิบุย่าเป็นเรือนไม้หลังคามุงกระเบื้องสีแดงซึ่งก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ฮาจินั่งเรียบร้อยอยู่ตรงจุดตรวจตั๋วมองดูผู้คนที่ทยอยเดินเข้ามาไงฮาจิมาแล้วเหรอด็อกเตอร์อุเอโนะกล่าวทักทายฮาจิด้วยความเอ็นดูวันต่อมาฮาจิก็ไปส่งด็อกเตอร์ที่สถานีชิบุย่าพอตกเย็นฮาจิก็จะไปรับไปคอยอยู่ที่จุดตรวจตั๋วหลังจากนั้นฮาจิก็ไปส่งด็อกเตอร์ทุกวันบางวันด็อกเตอร์ก็ไปไกลหน่อยกลับช้าหน่อยซึ่งฮาจิก็จะไปนั่งรอประจำบางวันด็อกเตอร์บอกว่าไม่ต้องไปรับแต่ฮาจิก็อดที่จะไปไม่ได้บางครั้งอดทนนั่งรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือจนกว่าจะหิวแต่ฮาจิก็ไม่เคยย่อท้ออดทนและรอคอยเสมอบางวันฝนตกฮาจิเดินตากฝนไปส่งด็อกเตอร์จนตัวเปียกโชกก็มีบางวันด็อกเตอร์ไปรถรางเทศบาลซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีชิบุย่าเพื่อไปที่กระทรวงการค้าเกษตรปัจจุบันก็คือกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมงฮาจิก็ไปส่งแต่ขากลับฮาจิก็ไม่แน่ใจว่าด็อกเตอร์จะกลับทางไหนเลยต้องเงี่ยงหูฟังฝีเท้าของด็อกเตอร์บางทีก็รอที่จุดตรวจตั๋วนานมากกว่า30นาทีแต่ก็ไม่มีวี่แววของด็อกเตอร์ฮาจิก็คิดว่าคุณครูอาจจะกลับทางรถรางเทศบาลก็เป็นได้ฮาจิตั้งท่าไปรับที่ป้ายจอดของรถรางเทศบาลแล้วแต่แล้วด็อกเตอร์เวโนะก็วิ่งออกมาจากจุดที่ตรวจตั๋วก็มีด็อกเตอร์มักจะเลี้ยงมื้อพิเศษให้ฮาจิที่ร้านไก่ย่างเป็นประจำในปี2468วันครบรอบ1ปีฮาจิเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ครบปีนึงพอดีไหนลองมาชั่งน้ำหนักดูสิด็อกเตอร์บอกกับฮาจิและก็หิ้วตาช่างไปที่สวนอุ้มฮาจิขึ้นมานั่ง37.5 กิโลตัวโตขึ้นเยอะเลยหูก็ตั้งแล้วหางก็ม้วนไปที่หลังสวยเป็นสุนัขอาคิตะที่ดูดีมากเลยด็อกเตอร์ก็ลูบหลังฮาจิด้วยความพึงพอใจหลังจากนั้นก็แปรงขนให้มันไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหรือหิมะตกฮาจิก็จะไปรับไปส่งด็อกเตอร์สม่ำเสมอไม่เคยขาดสายด็อกเตอร์ก็ให้ความสนิทสนมเอ็นดูและก็รักฮาจิเหมือนลูกและแล้ววันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิของปีหนึ่งก็ได้เวียนมาถึงเสียงโทรศัพท์ที่บ้านด็อกเตอร์ก็ดังขึ้นเป็นสายโทรศัพท์ด่วนจากมหาวิทยาลัยแจ้งแก่ภรรยาด็อกเตอร์อุเอโนะว่าหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จด็อกเตอร์อยู่ที่ห้องพักครูลูกศิษย์3คนก็มาหาให้ด็อกเตอร์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ให้ฟังจู่ๆด็อกเตอร์ก็เกิดอาการหายใจติดขัดตัวไหวโอนเอ็นไปมาและก็ล้มตกลงจากเก้าอี้ลูกศิษย์ทั้ง3คนช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทว่าก็ช้าไปซะแล้วด็อกเตอร์อุเอโนะจากไปด้วยโรคหัวใจวายทุกคนในบ้านตกใจทำอะไรไม่ถูกรถของโรงพยาบาลนำร่างของด็อกเตอร์
บรรจุลงในโลงศพและก็มาถึงคฤหาสน์เกือบจะค่ำแล้วภายในคฤหาสน์ผู้คนต่างวิ่งวุ่นชุลมุนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยและญาติรวมถึงทั้งลูกศิษย์เริ่มทยอยมาจากนั้นพระก็เริ่มสวดฮาจิได้กลิ่นของคุณครูคุณครูต้องอยู่ในโลงสีขาวท่ามกลางดอกไม้นี้แน่นอนฮาจิจึงได้มุดไปอยู่ใต้โลงสีขาวนั่นไปนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนในห้องต่างมองฮาจิอย่างเงียบกริบหลังจากนั้นร่างไร้วิญญาณของด็อกเตอร์ก็ถูกนำไปเผาแล้วนำกระดูกที่เหลือไปเก็บไว้ในสุสานอาโอยาม่าซึ่งเป็นสุสานของบ้านอูเอโนะอยู่ถัดจากชิบุย่าไปเมืองหนึ่งบัดนี้ด็อกเตอร์อูเอโนะนอนหลับอยู่ในสุสานนั้นชั่วนิรันดร์การตายของด็อกเตอร์ฮาจิก็ไม่เข้าใจหลังจากนั้นตอนเช้าฮาจิก็เดินไปที่สถานีชิบุย่าเพียงลำพังและก็เดินกลับคฤหาสน์อย่างหมดแรงตกเย็นราวๆ5โมงกว่าฮาจิก็ไปที่สถานีอีกไปนั่งคอยอย่างใจจดใจจ่ออยู่ที่ตรงจุดตรวจตั๋วแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่มีวี่แววของด็อกเตอร์เลยเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่ถึง5วันฮาจิวิ่งวุ่นอยู่ในบ้านในสวนและห้องเก็บของเพื่อค้นหาเสื้อเชิ้ตของคุณครูและนำมาดมมาเลียอย่างชื่นอกชื่นใจบางครั้งภรรยาของด็อกเตอร์ต้องไปตามฮาจิที่สถานีรถไฟและบอกกับฮาจิว่าฮาจิคุณครูจากไปไกลแสนไกลแล้วต่อให้แกคอยแค่ไหนเนี่ยคุณครูก็ไม่กลับมาหรอกแล้วเธอก็ร้องไห้ส่วนฮาจิก็คอตกเดินกลับบ้านไป1เดือนผ่านไปชีวิตของฮาจิก็เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พอไม่มีด็อกเตอร์แล้วคฤหาสน์หลังนี้ก็ใหญ่เกินไปสำหรับภรรยาของด็อกเตอร์จึงจำเป็นที่จะต้องขายมันทุกคนก็แยกย้ายกันไปแล้วฮาจิล่ะจะทำยังไงนี่คุณคิคุช่วยหน่อยเถอะพาฮาจิไปฝากไว้กับคุณเซนคิจิที่อาซากุสะไอ้ฉันเห็นฮาจิทีไรก็นึกถึงคุณครูจนทนไม่ไหวภรรยาของด็อกเตอร์ก็บอกกับคิคุคนสวนในวันหนึ่งและฮาจิก็ถูกนำไปฝากไว้ที่บ้านของทาคาฮาชิเซนคิจิที่อยู่อาซากุสะเซนคิจิก็เป็นญาติห่างๆของภรรยาด็อกเตอร์ทุกคนในบ้านเซนคิจิก็เป็นคนรักสุนัขลูกชายคนเดียวของเซนคิจิที่ชื่อโคอิจิโร่ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมก็รักใคร่และก็เอ็นดูฮาจิเป็นพิเศษที่อาซากุสะสำหรับฮาจิแล้วไม่มีวันที่จะคุ้นเคยได้ฮาจิอยู่ได้เพียงพักเดียวเท่านั้นและมันก็ออกจากบ้านทาคาฮาชิมาฮาจิวิ่งโดยไม่เหลียวหลังเร่งฝีเท้าจนฝุ่นตลบมุ่งหน้ากลับไปที่ชิบุย่าวิ่งมาเกือบ3ชั่วโมงฮาจิก็มองเห็นประตูคฤหาสน์ที่สุดแสนจะคิดถึงไม่ว่ามันจะเห่าสักเท่าไหร่ประตูคฤหาสน์ก็ไม่เปิดออกมาสักทีฮาจิได้แต่หมอบนิ่งอยู่หน้าประตูคฤหาสน์ผ่านไป2ชั่วโมงฮาจิก็เคลิ้มหลับไปเฮ้ยฮาจินี่นะคิคุจอดจักรยานและก็ร้องทักด้วยเสียงดังนี่แกเดินมาจากอาซากุสะมาถึงที่นี่เลยเหรอมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่นะแกขึ้นรถล้างไม่เป็นนี่นะจากนั้นคิคุก็กอดรัดฮาจิฮาจิเอ้ยคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะขายไปแล้วพูดไปแกคงไม่เข้าใจหรอกนะไม่รู้ว่าจะมีใครมาซื้อไว้หรือเปล่าแต่ไม่ว่าแกจะคอยอยู่ที่นี่นานแค่ไหนไม่ว่าแกจะร้องเรียกกี่พันครั้งคุณครูเขาก็คงไม่กลับมาแล้วล่ะคิคุบอกกับฮาจินี่ฮาจิจะกลายเป็นหมาจรจัดไปแล้วหรือนี่ฮาจิก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของคุณคิคุฮาจิเหงามากแต่อยู่ที่นี่เพราะหวังว่าสักวันจะได้พบกับคุณครูตกเย็นฮาจิก็เริ่มไปรับด็อกเตอร์ที่สถานีชิบุย่าอีกแล้วแล้วคืนหนึ่งเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตกเย็นพอกลับจากทำงานคิคุก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วฮาจิก็กลับมาไงฮาจิไปสถานีชิบุย่าอีกแล้วล่ะสิแกนี่มันน่าสงสารจริงเลยนะฉันเข้าใจความรู้สึกแกอยู่หรอกแต่อยากไปรับก็ไปเถอะเพราะถ้าไปแล้วรู้สึกดีก็ไปเถอะแล้วคิคุก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำและก็ล้มตึงหลับไปในทันทีนั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่คิคุได้พูดกับฮาจิเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้หลับไปแต่เขาเสียชีวิตสำหรับฮาจิแล้วที่ชิบุย่ามีคิคุคนเดียวเท่านั้นที่พอจะพึ่งได้
เมื่อคิคุจากโลกนี้ไปอยู่ที่เดียวกับคุณครูในที่สุดฮาจิก็เหลือตัวคนเดียวเขากลายเป็นหมาจรจัดไปแล้วสินะแล้วฮาจิก็ออกจากบ้านคิคุวิ่งป่าปนไปในฝูงชนแถวชิบุย่าพบค่ำฮาจิก็ไปที่สถานีนั่งหันหน้าไปที่จุดตรวจตั๋วบางครั้งก็จำผิดนึกว่าเป็นคุณครูดีใจกระโดดเข้าไปหาแต่ก็ไม่ใช่และก็ถูกพนักงานสถานีวิ่งไล่เตะกระเด็นออกมาก็มีแล้วฮาจิก็เดินคอตกกลับไปอย่างเหงาหงอยปี2475ฮาจิกลายเป็นดาราหนังสือพิมพ์อาซาฮีเอามาลงข่าววันที่4ตุลาคม2475หนังสือพิมพ์ฉบับเช้าลงรูปและเรื่องของฮาจิเรื่องของสุนัขแก่กับนายที่รักเป็นเวลา7ปีที่มันมานั่งคอยการกลับมาของนายที่ตายไปแล้วไม่ว่าฝนจะตกแดดออกหรือหิมะตกมันก็มาแทบจะทุกวันไม่เคยขาดถึงวันนี้ดวงตาของมันเริ่มพร่ามัวเพราะอายุที่มากขึ้นแต่มันก็ยังคงเฝ้าคอยนายอันเป็นที่รักต่อไปสำหรับฮาจิแล้วการตายของนายนั้นเป็นเรื่องที่มันไม่เข้าใจผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นพอรู้เรื่องนี้เข้าก็รู้สึกสงสารฮาจิจับใจบางคนก็ซื้อของที่ร้านแผงลอยไม่ให้ฮาจิกินเพื่อเป็นการปลอบโยนมันบัดนี้ฮาจิกลายเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงไปแล้วคนทั่วประเทศต่างก็ชมเชยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของมันทั้งนั้นฤดูใบไม้ผลิปีนั้นฮาจิค่อยๆมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นร้านแผงลอยที่อยู่ใกล้ๆสถานีต่างพากันตั้งชื่อรายการอาหารเป็นชื่อของฮาจิเช่นข้าวเกรียบฮาจิช็อกโกแลตฮาจิแต่ละร้านก็ขายดิบขายดีมีคนเข้าคิวซื้อยาวเหยียดปีที่9ฮาจิป่วยเป็นโรคพยาธิหัวใจด็อกเตอร์ก็ตายจากไปเป็นเวลา9ปีแล้วฮาจิอายุได้10ขวบถ้าเป็นคนเนี่ยฮาจิก็อายุใกล้จะ60ปีแล้วมันนอนหมอบอยู่ที่ป่าเบญจพรรณนอนฟังเสียงลมที่พัดวิวๆผ่านไปขนของมันก็หลุดเป็นหย่อมๆผิวหนังบริเวณหลังเริ่มเป็นผื่นแดงในที่สุดฮาจิก็ป่วยเป็นโรคพยาธิหัวใจโรคนี้มียุงเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิมาฝังไว้ที่หัวใจเป็นโรคที่น่ากลัวและร้ายแรงสำหรับสุนัขมากช่วงที่ฮาจิเริ่มป่วยก็เกิดโครงการหนึ่งขึ้นบรรดาเจ้าของร้านแผงลอยที่อยู่หน้าสถานีนายสถานีสมาคมอนุรักษ์สุนัขต่างช่วยกันจัดสร้างรูปปั้นฮาจิยอดกตัญญูขึ้นมาจนสำเร็จและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21เมษายน2477รูปปั้นฮาจิสุนัขยอดกตัญญูก็กลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงใหม่ของโตเกียวเรื่องราวของฮาจิได้บรรจุเป็นแบบเรียนวิชาศีลธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมเป็นวิชาที่สอนเด็กๆให้รู้จักคำว่าอย่าลืมบุญคุณบุญคุณที่ว่านี้ก็คือการที่เราได้รับความเห็นอกเห็นใจความเมตตากรุณาจากใครสักคนเราก็ไม่ควรที่จะลืมบุญคุณคนที่ให้ความรักความเมตตากรุณาต่อเราและเราควรตอบแทนบุญนั้นด้วยความรักนั้นด้วยในปี2478ฮาจิอายุ11ปีถ้าเป็นคนก็ราวๆประมาณ65ปีแล้วฮาจิที่ป่วยเป็นโรคพยาธิหัวใจพอย่างเข้าปีนี้ร่างกายก็เริ่มอ่อนแอมากหูทั้งสองข้างและหางที่เคยม้วนก็ห้อยตกขนหลุดเป็นหย่อมๆและผอมโกรกจนเห็นซี่โครงบานที่หน้ารูปปั้นฮาจิสุนัขยอดกตัญญูผู้คนมากมายก็มารวมตัวกันเพื่อคอยการมาของฮาจิตัวจริงแต่ฮาจิไม่มีแรงไปยังที่สถานีอีกแล้วโรคพยาธิหัวใจคืบคลานใกล้ถึงขั้วหัวใจฮาจิเต็มทีแล้วฮาจิเริ่มหายใจลำบากขึ้นฮาจินอนอยู่ที่ป่าเบญจพรรณบริเวณเนินนาเบชิมะยาม่าแต่ฮาจิก็พยายามเดินโซซัสโซเซไปที่ถนนอาโอยาม่าซึ่งอยู่ห่างจากสถานีชิบุย่าพอสมควรฮาจิก็หมดแรงที่จะก้าวเดินต่อไปอีกแล้วมันหมอบอยู่ที่ประตูหลังของร้านเหล้าภรรยาของเจ้าของร้านเหล้าออกมาทำความสะอาดนอกร้านในตอนเช้าเห็นฮาจิเข้าจึงร้องทักอย่างตกใจและแล้วเช้าที่เงียบสงบของวันที่8มีนาคม2478นั่นเองฮาจิก็ได้จากโลกใบนี้ไปด้วยอาการอันสงบหันหน้าไปทางสุสานอาโอยาม่าที่ซึ่งคุณครูผู้เป็นที่รักของฮาจินอนหลับไหลอยู่และฮาจิก็หลับแล้วไปชั่วนิรันดร์ฮาจิเป็นที่รักของทุกคนตลอดมาแม้ร่างกายของมันจะลาลับจากโลกนี้ไปนานถึง80ปีแล้วก็ตาม
เรื่องราวความกตัญญูความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจวบจนลมหายใจสุดท้ายของฮาจิหาได้สูญสลายไปไม่กลับยังตราตึงอยู่ในหัวใจของชาวญี่ปุ่นและก็ชาวโลกที่ทราบเรื่องราวของฮาจินี้ตลอดไปชั่วนิดนิรันดร์